สวัสดีครับวัยรุ่นพบกับนาหนวดอีกแล้วนะครับวันนี้มาอยู่กับคลิปกบยางมือใหม่นะครับวันนี้มาแบ่งปันความรู้เพิ่มเติมกันอีกนิดนึงนะครับถ้าใครติดตามนาหนวดนะครับเกี่ยวกับคลิปของการทำกบยางหรือกบยางมือใหม่เนี่ยนะครับนาหนวดจะมีอยู่คลิปนึงหรือว่า น่าจะหลายๆคลิปเหมือนกันนะที่นาหนวดบอกว่านาหนวดจะใช้ปากกาเพอร์มาเนนต์นะครับปากกาที่ลบไม่ได้เนี่ยนะครับในการเขียนตัวหนังสือหรือว่าในการเขียนตากบนะครับบางอย่างเดี๋ยวนาหนวดให้ดูนะครับยกตัวอย่างนะครับยกตัวอย่างแบบนี้แบบนี้นี่นะครับยกตัวอย่างการเขียนตากบแบบนี้นะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูก่อนนะครับแบบเนี้ยนะครับใช้ปากกาเพอร์มาเนนต์เขียนนะครับนี่นะครับนี่นะก็ตัวนี้เท่าที่นันหนวดจำได้เนี่ยมันจะเป็นตัวปากกาที่ชื่อว่า Statler นะครับถ้าจำไม่ผิดนะตัวนี้นะครับใช้ Statler เขียนนะครับแล้วก็เดี๋ยวนันหนวดดูเพิ่มเติมอีกนิดนึงประเด็นมันมีอยู่ว่านะครับอันนี้ก็ใช้ Statler เขียนนะครับตัวนี้นะครับประเด็นมันมีอยู่ว่านะครับหลังจากที่นันหนวดเนี่ยมีเจ้า Statler นะครับสีดำเนี่ยใช้ประจำในการเขียนไม่ว่าจะเป็นเขียนตัวหนังสือที่ลูกค้าต้องการให้เขียนใต้ท้องกบหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับนั้นหนวดก็จะมีปากกาเพอร์มาเนนต์no name นะครับของยี่ห้ออะไรก็ไม่รู้เนี่ย Snoopy อะไรเขาก็ไม่รู้นะครับไม่ได้มาบัฟกันนะครับแต่ว่าเอามาอธิบายว่าอันไหนมันเหมาะสมกับการทำงานของเรานะครับในการทำกบยางนั่นเองนะครับตัวเนี้ยแท่งละ20บาทนะครับหาซื้อได้ตามร้านขายอุปกรณ์เครื่องเขียนนันหนวดซื้อมาจากที่โลตัสนะครับมันจะมีร้านขายอุปกรณ์เครื่องเขียนอยู่นะครับส่วนเจ้า Statler เนี่ยตัวนี้ราคา50บาทนะครับแท่งเดียว50บาทนะครับแล้วก็มันจะเป็นแบบลบไม่ได้นะครับเขาเรียกปากกาเพอร์มาเนนต์เนาะเดี๋ยวนะครับนันหนวดซูมให้ดูนะครับ Made in German นะครับตัวนี้ถ้าใครเคยเรียนศิลปะหรืออะไรบ้างคงได้ใช้กันบ้างแหละนะครับหรือว่าใครที่ทำงานนะครับก็คงได้ใช้ Statler บ้างนะครับ FF นี่ไม่แน่ใจว่าคืออะไรหัว F เหรอไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับแล้วก็ในส่วนของย่ออื่นที่นันหนวดใช้เนี่ยปัญหาคือว่าเวลาเขียนไปแล้วเนี่ยนะครับเวลามันแห้งเพราะว่านันหนวดจะมีการชุบเขาเรียกว่าชุบใสเนาะชุบน้ำยารักษาคุณภาพยางอีกทีนึงนะครับเขาเรียกชุบใสนะครับแล้วเวลามันแห้งจริงๆเนี่ยเจ้าปากกาโนเนมราคาถูกๆเนี่ยถึงแม้มันจะเป็นเปอร์มาเนนต์เขียนลบไม่ได้จริงๆเนี่ยมันเริ่มละลายนะครับมันจะเห็นว่าเส้นมันจะไม่คมนะครับเส้นมันจะจางออกนะครับเส้นมันจะจางๆออกแต่เจ้าสแตทเลอร์เนี่ยถามว่าเป็นไหมน้อยมากเป็นแต่น้อยมากนะครับตัวนี้เนี่ยสมมติใช้สีดำเขียนนะครับราคาถูกๆเนี่ยนะครับใช้สีดำเขียนนะครับผ่านไปสักระยะหนึ่งจะเกิดขอบเหลืองนะครับเกิดขอบเหลืองขึ้นมานะครับส่วนสแตทเลอร์เนี่ยไม่เกิดขอบเหลืองนะครับแต่ว่าตัวเส้นของที่เราเขียนลงไปเนี่ยมันจะขยายกว่าเดิมนิดนึงจะขยายกว่าเดิมนิดนึงแต่ไม่เกิดขอบเหลืองนะครับฉะนั้นก็คลิปนี้นะไม่ยืดเยื้ออะไรไม่ยาวอะไรก็คืออยากจะบอกว่าใครที่นำปากกาหรือว่าใครที่ดูคลิปของนันหนวดแล้วก็ไปซื้อหรือไปอะไรแบบนี้นะครับอย่าไปซื้อปากกาเปอร์มาเนนต์ถูกๆนะครับมาใช้พยายามเลือกซื้อแบบแบรนด์เนมแล้วก็ยี่ห้อดีๆไปเลยนะครับเพราะว่าตัวคุณภาพน้ำหมึกเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับการยึดเกาะนะครับน้ำหมึกของ Statler เนี่ยจะดีกว่านะครับก็เดี๋ยวในอนาคตถ้านักหนวดไปเจอยี่ห้ออื่นที่เป็นแบรนด์เนมเหมือนกันแล้วก็ถ้าลองซื้อมาใช้ดูแล้วเดี๋ยวจะเอาลองมาเปรียบเทียบกับเจ้า Statler ด้วยนะครับนะก็เบื้องต้นก็ประมาณนี้แหละนะครับก็มาบอกให้รู้กันว่ามันเรียกว่าอะไรคุณภาพตามราคานะครับคุณภาพตามราคาถามว่าใช้เขียนได้ไหมเขียนได้เหมือนกันนั่นแหละนะครับแต่ว่าในงานของเรานะครับงานของนันหนวดการทำกบยางเนี่ยมันเฉพาะทางนะครับเราเอามาเขียนกับเนื้อยางพารานะครับที่ผ่านกรรมวิธีแล้วต้องเอาไปลงน้ำผ่านการใช้งานอีกแน่นอนว่ามันมีลบแน่นอนลบเลือนแน่นอนนะครับเพราะว่ามันเจอน้ำนะครับมันเจอน้ำมันเจอแดดมันเจอความร้อนมันเจออะไรต่างๆนานาหลากหลายแต่อันไหนล่ะที่เขียนแล้วมันจะทนที่สุดนะครับเท่านั้นเองก็เลยนำความรู้มาถ่ายทอดกันนะครับอย่าลืมนะซื้อทั้งทีนะลงทุนไปเลยแท่งละ50บาท50 52บาทนี่แหละนะครับ Statler นะครับจัดไปนะวันนี้นะวาจาใดไม่สุภาพไปบ้างนะครับข้อมูลด้านไหนผิดพลาดไปบ้างนันหนวดขออภัยด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนันหนวดและทีมงานกันนะครับข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของการทำกบยางเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อมูล
วิธีการหรือใครที่ทำกบยางแล้วติดปัญหาอะไรเนี่ยทักแชทส่วนตัวมาหาหนวดได้นะความรู้มีแบ่งปันตลอดนะไม่มีห่วงแน่นอนนะครับบอกทุกขั้นตอนอยากรู้ขั้นตอนไหนอยากรู้เทคนิคอะไรนะครับบางทีทำคลิปไม่ทันบ้างช่วงนี้งานประจำค่อนข้างเยอะนะครับต้องขออภัยไว้ด้วยแล้วกันนะอ่ะวันนี้คลิปนี้นะเกี่ยวกับเรื่องของปากกานะครับปากกามาร์เกอร์ต่างๆนะครับเปอร์มาเนนต์นะครับเอาไว้เท่านี้แล้วกันแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายปุ๊ด